โอเคเนาะเราจะมาต่อกันใน EPC เนาะสำหรับ EPC นี่จะมาเว้าอยู่3หัวข้อหลักๆก็คือ1จะมาเว้าการกำหนดหัวข้อเนาะคือแบบเราจะมีโค้ดหนึ่งใหญ่แล้วโค้ดหนึ่งน้อยอย่างประมาณนี้ให้มันเป็นตัวขนาดยักษ์ใหญ่ไปนิดนึงเนาะสมมุติว่าตัวโค้ดใหญ่แล้วตัวถัดมาก็จะน้อยลงประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวที่2จะมาเว้าเกี่ยวกับการใส่แท็บก็คือการหยะวางโฮเทลหยับโฮเทลเข้าไปแท็บ1 2แท็บอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็3จะเว้ากับการลงเสียงเดี๋ยวจะลองรันให้เบิ่งคร่าวๆเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะคําว่าหัวข้อเนาะเฮาจะมาฮู้เกี่ยวกับการใส่หัวข้อจังซี่เนาะแล้วก็จะมาฮู้เกี่ยวกับการใส่แท็บก็คือตัวนี้เนาะเฮาอาจจะหยะวางเฮาต้องเฮ็ดจังได๋เพื่อจะหยะวางปกติเฮาจะกดแท็บเนาะในคีย์บอร์ดอย่างคันเฮาพิมพ์อยู่เวิร์ดอยู่อย่างเนาะมันก็จะไปแต่ว่าอยู่ในเว็บไซต์นี่เฮากดไปมันก็จะบ่ไปเนาะมันไปแต่อยู่ในโค้ดในที่เฮาเขียนโค้ดจังซี่เนาะนี่ไหนแซ่เนาะเนาะคือตัวนี้เนาะโปรแกรมภาษา Visual Basic เนาะโปรแกรมภาษา Visual Basic ก็ตัวนี้นั่นเนาะโปรแกรมภาษา Visual Basic เนาะสังเกตเนาะตัวที่เฮาจะสัญญาวางก็อาจจะเป็นตัวนี้เนาะแล้วจะมาอธิบายกันเนาะบ่แม่นว่าเฮาอยากหยะแล้วเฮาสิหยะไปมันสิไปเองเนาะหยะๆจังซี่มันก็บ่ไปคือเก่าเนาะมันต้องได้เขียนโค้ดเข้าไปเนาะจึงจะหยะให้เนาะโอเคแล้วตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3โดยสร้างเกี่ยวกับการลงเทลเนาะหลังจากที่เราเขียนข้อมูลเข้าไปปุ๊บจังซี่เราก็ต้องลงเทลตัวนี้คือเราลงเทลฮอตนี้ปุ๊บเราก็ต้องลงเทลเป็นตัวนี้อีกปกติเรากดอินเตอร์ก็ลงเทลเนาะแต่ว่าในการที่เราจะมาเขียนในเว็บแม่นเราต้องใส่คำสั่ง br เข้าไปเพื่อให้มันลงเทลเนาะตัวนี้เช่นเดียวกันเอาเขียนข้อปุ๊บสุดเราจะลงเทลตัวนี้ก็ต้องใส่ br เข้าไปโอเคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราจะมาเบิ่งโค้ดรายละเอียดของแต่ละอันในนํากันเลยเราจะเบิ่งตัวสมิธเลยคือการกําหนดหัวข้อเนาะว่าเราจะเฮ็ดแบบใดเนาะในที่นี้เราจะมีคนนึงกับพอสองเนาะจะลองให้เบิ่งในตัวอย่างนี้เลยเนาะก็จะคือเบิ่งแต่จุดเดียวหลักๆเลยเนาะการใส่หัวข้อการใส่หัวข้อมันก็จะเป็น h เนาะเฮือนไว้ h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7ขอ h 6 h 7นี่แหละบ่ชื่อดีเดี๋ยวจะตัวอย่างให้เบิ่งเนาะเพราะปกตินี่เฮาใส่เป็น3เนาะตัวที่2นี่ก็ใส่เป็น h 3เหมือนกันตัวนึงก็ใส่ h 3มันก็จะใส่ประมาณนี้เนาะเฮาใส่ขนาดกันว่า3เนาะใหญ่น้อยก็ประมาณนี้แหละเราจะลองเบิ่งเนาะสมมุติว่าเดี๋ยว Ctrl C เนาะเจอ Ctrl V ส่วนเรื่องจากนี้เป็น H1 เนาะเราก็ต้องปิดด้วย H1 H2 ต้องปิดด้วย H2 H3 แล้วก็ H4 เราก็ต้องปิดด้วย H4 แล้วก็ H5ปิดด้วย H5 H6 ปิดด้วย H6 ลองเบิ่ง7มันก็จะขึ้นอยู่บ่แล้วก็ H7 โอ้ H7 บ่ขึ้นแล้วเนาะ H7 มันฮอดแต่6เนาะเดี๋ยวจะลบออกโอเคเนาะแล้วเราจะลองเบิ่งว่า H1 จํา H6 นี่มันจะแม่นตัวใดที่ใหญ่หรือน้อยจังได๋เนาะโอเคเดี๋ยวเซฟ
เรียกไส้แล้วก็มาเลือกโครมหรือว่าเราจะกดคีย์ลัดก็ได้เนาะ Ctrl Alt Shift R เนาะกันเป็นโครมเนาะโอเคสังเกตเห็นว่าขนาดไส้เป็น H1 เนาะ H1 ก็จะใหญ่ซ้ํานี้เนาะ H2 ก็จะประมาณนี้ H3 ก็ประมาณนี้ H4 ประมาณนี้ H5 H6 เนาะก็จะประมาณนี้เนาะหัวโคเนาะก็คล้ายคือการที่เฮาเฮ็ดหัวโคใหญ่หัวโคน้อยน้อยๆลงมาตามลำดับประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นคนหนึ่งใหญ่คนหนึ่งน้อยขกโก้มีอย่างประมาณนี้นะเนาะที่มันนอนอยู่ในวืดคือที่เฮามักเฮ็ดเขียนบทเขียนอย่างเนาะก็จะประมาณนี้เนาะการกำหนดหัวข้อโอเคน่าจะโอเคกันแล้วเนาะสำหรับการกำหนดหัวข้อหรือใส่หัวข้อนี่เนาะแต่ในที่นี้เราจะมาใส่ H3 เนาะให้มันเบิ่งว่าเสมอกับเนื้อในให้มันแบบพอดีพองามมันนะโอเคเราจะมาใส่เป็น H3 เนาะจะมาเอาตัวแต่ละอันนี้ออกปึ๊บๆลบทิ้งตัวเชื่อมกับปึ๊บๆลบทิ้งโอเคแล้วก็เซฟแล้วก็มาเรียกไส้อินเทอร์เน็ตปึ๊บโอเคเนาะเราจะประมาณนี้เนาะไอ้3แล้วมาเบิ่งหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปคือการใส่แท็บคือการยับโฮเทลเข้าไปเนาะโอเคจะสังเกตเบิ่งตัวเดียวนี่ก็ได้เนาะเขาเนาะหูยับตัวเดียวในแต่ละอันหัวหูยับเนาะปกติมันก็จะจำนี่เนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะปกติมันเป็นแบบไหนโอเคเนาะจะให้เบิ่งโอเคเบิ่งแต่คานี่มาเนาะเดี๋ยวค่อยจะตัดตัวนี้ออกเนาะ Ctrl X เอาออกก่อนแล้วค่อยจะยับจังซี่เนาะแล้วเบิ่งว่ามันจะยับบ่เนาะเซฟเราเรียกใส่โครมสังเกตเนาะเอาจริงยับจังใดมันก็บ่ไปคันเฮาบ่เขียนคำสั่งของมันเข้าไปเนาะให้มันยับเทลเข้าไปเนาะโอเคเฮาสิพยายามยับลายซ้ําใดก็ตึกมันก็จะบ่ไปคือเก่าเนาะโอเคจากนั้นค่อยจะมาวางตัวเมื่อกี้เข้าไปเนาะสังเกตเบิ่งมันจะมีแต่ซ้ํานี้เนาะคือตัวนี้เนาะ N แล้วก็ NBSP จำชุดนี้เนาะคือตัวที่เราจะยับเข้าอย่างนี้เนาะโอเคตัวนี้เราเรื่อง His เนาะก็จะเป็น His1 His2 เลื่อนไปประมาณนี้เนาะคือว่าคันเราใส่ตัวเดียวเนาะลองไปเบิ่งตัวนี้ใส่ประมาณหลายตัวอยู่เนาะ Ctrl X ออกก่อนเซฟเบิ่งมันใส่ตัวเดียวมันจะไปสําไรเนาะนี่มันก็เห็นเนาะมันก็จะไปแต่น้อยเดียวนึงเนาะแต่คันเฮาอยากยับเข้าไปมันฮอดประมาณนี้เนาะเฮาก็เพิ่มเข้าไปอีกเนาะค่อยใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อัน10อันพุ่นเลยเนาะมันจึงฮอดประมาณที่ค่อยได้เฮ็ดไว้เมื่อกี้เนาะสังเกตว่าฮอตนี่มันฮอตเกือบประมาณ10แท็บเนาะการที่เราจะกดแท็บในคีย์บอร์ดนี่เนาะโอเคแล้วบัดนี้หลังจากนั้นมาต่อตัวนี้เนาะก็คือ BR การลงเทลตัวนี้เนาะจะมาเบิ่งว่าลงเทลเนาะลงเทลก็คือ BR นี่เนาะเราจะเบิ่ง BRการลงเทลเนาะสังเกตเนาะเทลนี้มาฮอตนี่ก็คือตัวแท็บเมื่อกี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็มาเขียนเนื้อในนี้เลยเนื้อในนี้มันค่อยก๊อปอยู่ข้อมูลอยู่ในเวิร์ดค่อยมาใส่เลยเนาะโอเคต่างๆนี่ตืดนี่เนาะนี่ก็จะเขียนไปเรื่อยๆจนสุดปึ๊บเนาะแล้วสองอันนี้ก็คือตัวลงเทลเมื่อกี้เนาะตัว Visual Studio 2012กับ Access 2013สังเกตเนาะสองอันนี้เนาะมันจะลงเทลสมมุติคันค่อยบ่ใส่คำว่า BR เข้าไปเนาะสมมุติว่าบ่ใส่ BR เข้าไป
แต่ว่าลงเทียวเราได้นี่มันบอลนี่สูตรว่าออโต้กันซะเห็นสัดเจนนะออโต้กันอย่างซี่เนาะปึ๊บรีเซ็ตเบิ้งโอ้ยน้ำบอเซฟเซฟก่อนรีเซ็ตเนาะสังเกตว่าส่งอันเมื่อกี้ก็จะมาอยู่อย่างซี่เลยเนาะแล้วค่อยจะลองอินเตอร์ลงเบิ้งอยู่ในโคดแล้วมันจะลงบ่เนาะลงไปสิเนาะอยู่ในนี้มันลงแล้วเนาะแล้วคันเฮาเซฟมันจะลงบ่อยู่รีเซ็ตเบิ่งเนาะก็ยังบ่ลงคือเก่าเนาะเฮาต้องใส่คําว่า BR เข้าไปข้างหน้าเนาะมันจึงลงได้เนาะโอเคต้องใส่คําว่า BR เนาะสำหรับ BR นี่มันจะมีแต่ให้ลงเทียมันจะบ่มีอ่ะเปิดปิดคือคำสั่งอื่นเนาะคือจังซี่เนาะมันจะมีเปิดแล้วก็มีปิดมีเปิดมีเปิดแล้วก็มีปิดจังซี่เนาะปิดตัวนี้เนาะแต่ว่า BR กับตัวแท็บตัวนี้จะบ่มีเนาะมีแต่ใส่ทั้งหน้ามันอย่างเดียวเนาะโอเคคือพวกนี้เนาะบอกมันจะมีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดเสมอแต่สำหรับ BR ตัวนี้จะบ่มีโอเคเราจะลองเซฟแล้วมารีเซ็ตเบิ้งเนาะสังเกตว่ามันจะลงมาแล้วเนาะปึ๊บจังซี่เนาะแต่ว่าอยากให้มันห่างจากตัวนี้ลงไปอีกก็คือเฮาต้องอินเตอร์ลงบัดนึงบ่มันจึงหยะลงน่ะเฮาก็อาจจะมาใส่ BR ข้างหน้ามันก็ได้ BR โอเคเนาะก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะลงให้เนาะคือแต่ละอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับในหัวข้อของ EPC นี่3หัวข้อที่ได้เล่าไปแล้วก็โอเคเนาะ EVC ก็จะหมดเพียงเท่านี้เลยเนาะแล้วคลิปต่อไปแม่นเฮาจะมาโตกันใน EP 5เนาะ EP 5จะเว้าถึงส่วนหัวโดยรูปภาพเฮาจะเห็นแบบใดเฮาจะคล้ายคือเฮาเฮ็ดให้มันงามขึ้นเนาะเฮาเฮ็ดส่วนหัวแล้วก็จะสร้างเมนูด้วยรูปภาพแล้วก็จะมาเฮ็ดตัวอักษรหรือรูปภาพเลื่อนแล้วก็สร้างส่วนถ่ายอย่างต่างๆเนาะโอเคคลิปต่อไปมันเฮาจะมาต่อกันใน EP 5เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โรงเรียน IT แล้วก็ Facebook โรงเรียน IT เนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ